เราก็มาประชุมนะคะแล้วก็กราบนมัสการท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะมาจัดงานเรียกว่าระดมบุญช่วยซ่อมสร้างสิ่งที่เกิดจากไฟไหม้ครั้งนี้นะคะก็คือจริงๆเรากำลังจะทำโปรเจกต์ครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี่คือ23มกราคมครับจะเป็นเรื่องราวของเพลงที่ไปพร้อมกับหลักธรรมในการดำรงชีวิตนะครับแกนหลักสำคัญก็คือเราจะมาสร้างหัวใจที่เป็นหัวใจเดียวกันหล่อหลอมหัวใจทุกดวงให้เป็นหัวใจเดียวกันเพื่อส่งพลังใจและก็ปลูกกำลังใจให้กับที่นี่เสถียรธรรมสถานครับแล้วก็ในงานนะคะเราได้ศิลปินเรียกว่าชั้นนำนะคะของเมืองไทยเลยสปายภาสกรนะคะมาตุ้มศรีสลายสุชาติบุตรนะครับป้าเมาสุดาชื่นบานซึ่งทั้งสองท่านเมื่อทราบเรื่องก็ให้เกียรติมาร่วมในคอนเสิร์ตร่วมบุญครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญร่วมติดตามนะคะในวันที่23มกราคมค่ะเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะเราจะพร้อมทำ Facebook Live นะคะด้วยกัน4ช่องทางค่ะโดยที่จะมี Facebook ของเสถียรธรรมสถาน Facebook ของมาดามตวงค่ะแล้วก็Facebook ของสปายด้วยครับผมครับผม Facebook ของผมด้วยนะครับก็คือติดตามได้หลากหลายช่องทางครับในการร่วมฟังเพลงไปพร้อมกับเรื่องราวของหลักธรรมในการปลูกกำลังใจหล่อหลอมหัวใจให้เป็นเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสร้างของไม้พยูงแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เราก็จะระดมทุนครับในการส่งกำลังใจให้กับเสถียรธรรมสถานครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะคะร่วมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมบุญกับเราในงานนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ